ัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับวัฒนธรรมความบันเทิงเต็มรูปแบบครับครับผมวันนี้เรามีแขกพิเศษยอมรับว่ายิ่งใหญ่มากนะครับใหญ่ที่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับครับผมเพราะเป็นช้างศึกพร้อมด้วยพลช้างครับผมเราก็จะจำลองสนามรบนะฮะในสงครามครั้งประวัติศาสตร์คือสงครามยุทธหัตถีครับพูดถึงสงครามยุทธหัตถีนะครับตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรออกยุทธหัตถีแล้วตอนนี้ก็กำลังฉายอยู่ตามโรงภาพยนตร์ต่างๆทั่วประเทศนะครับครับผมอ้าววันนี้เราก็เลยมีโอกาสได้เชิญคุณพระเชี่ยวนะครับท่านเป็นนักประวัติศาสตร์เชี่ยวชาญด้านเอเชียศึกษานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเนศ ชุติน ทรานนท์ครับอาจารย์อย่างคำแรกเลยครับคำว่าคชยุทธความหมายต่างจากยุทธหัตถีอย่างไรครับอาจารย์ครับคือคชยุทธกับยุทธหัตถีเนี่ยความจริงก็คือเหมือนกันครับหมายความว่าเป็นการรบกันบนหลังช้างนะฮะเอาคนที่อยู่บนหลังช้างเนี่ยมาดวลกันครับผมและคนที่รบเนี่ยนะครับคือนายทัพเนี่ยจะนั่งอยู่ตรงคอช้างนะฮะครับเดี๋ยวไปเข้าใจผิดว่าไปนั่งอยู่กลางช้างอ๋อที่แล้วถัดจากมาที่ตรงมีที่นั่งนะฮะอันนั้นเขาเรียกกลางช้างกลางช้างครับกลางช้างเนี่ยทำหน้าที่หลายหน้าที่นะครับถ้าสมมติกำลังรบกันติดพันนัวเนียเนี่ยนะครับสู้กันอยู่กลางช้างนี่อาจจะทำหน้าที่ในเชิงของการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ถ้าสมมติว่าเกิดการพลาดพลั้งเพราะนั้นเราจะเห็นว่าบางทีบนสับปะครับจะมีก็จะมีแผงอาวุธอยู่หลายชนิดหลายประเภทท้ายช้างเนี่ยเป็นเหมือนคัดหางเสือนะคุมช้างนะฮะควบคุมต่างๆนะให้ช้างนั้นเนี่ยไปในทิศทางที่เมื่อชนกันแล้วต้องได้เปรียบคุณเท่งมันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าช้างที่เอาไปยุทธหัตถีเนี่ยนะฮะเขาต้องพยายามทำให้มันมีความพร้อมที่จะลบเห็นฝ่ายตรงข้ามและฮึกเหิมอยากจะเข้าไปจากที่นั้นเพราะนั้นบางทีเนี่ยอาจจะมีการเอาเล่ากรอกเอาอะไรต่ออะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีเอาช้างตกมันเพราะนั้นช้างก็อยู่ในสภาพที่โอ้โหฮึกเหิมฮึกเหิมมากแต่คนที่ลบทั้งบนหลังช้างบนคอช้างท้ายช้างต้องคุมช้างอย่างนี้ให้ได้หลายคนคงอยากรู้ว่าทำไมการทำยุทธหัตถีจึงถือว่าเป็นวีรกรรมที่สมควรยกย่องแล้วก็สรรเสริญครับเขาถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยการลบกันบนหลังช้างและช้างเป็นสัตว์ที่ใหญ่มากแล้วก็อาวุธเนี่ยมันเป็นอาวุธที่ร้ายกาจมากนะครับมันเป็นการแสดงความกล้าหาญอย่างยิ่งเพราะนั้นในสงครามยุทธหัตถีแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยการรบโดยยุทธหัตถีมักจะเป็นที่จดจำครับกษัตริย์หรือนายทัพที่รบชนะสงครามยุทธหัตถีเนี่ยก็ได้ยกย่องว่าเป็นประหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิราชจักรพรรดิราชคือเป็นราชาที่เหนือกว่าราชาทั้งปวงการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเรื่องราวเป็นยังไงครับคือการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยนะครับมีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันไปครับที่เรารู้ดีที่สุดก็คือว่าช้างสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเจ้าพระยาชยานุภาพตกมันนะฮะแล้วก็วิ่งฝ่าเข้าไปในกองทัพของข้าศึกในวงล้อมในวงล้อมแล้วก็ไปหยุดอยู่บังเอิญให้หน้าของช้างของพระมหาอุปราชาทีนี้ท่านก็ท้าทายแบบนี้ไอ้การท้าทายในพื้นที่ตรงนั้นอย่างนั้นเนี่ยประกาศเพื่อที่จะให้พระมหาธรรมราชาเองก็เกิดความฮึกเหิมด้วยเหมือนกันใช่ไหมถ้าไม่มาสู้ก็จะเป็นเรื่องของการเสื่อมเสียพระเกียรติยศอาจารย์ครับในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเรามีการทำยุทธหัตถีในสมัยก่อนหน้าพระนเรศวรไหมฮะเอางี้ครับการทำยุทธหัตถีเนี่ยอย่างเช่นดังๆเนี่ยก็คือที่อยู่ในศิลาจารึกหลักหนึ่งพ่อขุนรามคำแหงที่ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดเนี่ยมาทำยุทธหัตถีกับพ่อขุนศรีอินทราทิตและงี้พ่อขุนศรีอินทราทิตเนี่ยเสียทีท่านขี่ช้างแหวกเข้าไปในไพร่ลาบเรียกขี่ช้างเบกพลเปิดทางไปเลยเข้าไปชนกับช้างขุนสามชนชนะจึงได้สมัญญานามว่ารามคำแหงอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของพระสุริโยไทยไงเราลืมได้ยังไง
เรื่องพระสุริโยทัยเนี่ยเป็นเรื่องที่มีระบุไว้ในพระราชพงศาวดารนะครับว่าพระมหาจักรพรรดิท่านจะตั้งใจไปทำยุทธถีหรือเปล่าไม่รู้แต่โอกาสเกิดยุทธถีอีกโอกาสหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือว่าบังเอิญนายทัพไปเจอกันในสมรภูมิสมมติว่าพอกองทัพทั้งสองฝ่ายยกมาบังเอิญมาเข้าปะทะกันใช่ไหมแล้วนายทัพของเราเห็นนายทัพของเขาก็ต้องเข้าไปลบเห็นไหมฮะตรงนี้พระเจ้าแปลก็เข้ามาลบกับพระมหาจักรพรรดิแล้วก็เกิดเหตุที่ช้างพระมหาจักรพรรดิหนีช้างพระเจ้าแปลนะและพระสุริโยทัยก็เข้าไปขวางแล้วก็ไปสิ้นพระชนอันนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องประมาณว่าต้องเป็นยุทธถีสำคัญอีกอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ตกมาถึงเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรนี่โอ้โหวันนี้นะฮะแค่ช่วงแรกนี่นะฮะแค่คุยกับอาจารย์แล้วเหมือนเราได้ดูหนังตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาค4เลยนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ประทับใจนะฮะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกบางทีเรารู้อะไรเนี่ยบางทีไม่ใช่ในห้องเรียนนะเราสามารถไปค้นหาเพื่อเอาสิ่งต่างเป็นหลักฐานในการรองรับได้นะครับพูดถึงสงครามยุทธหัตถีนะครับเราจะไม่พูดถึงแขกรับเชิญไม่ได้นะครับช้างศึกช่วงหน้านะครับเราไปชมช้างศึกนะครับผมผลช้างจะอยู่ยังไงจะดูแลช้างยังไงสักครู่ครับคุณพระช่วยครับกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับครับช่วงนี้ช่วงคุณพระโชว์สนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายกินผลไม้รวมตราหมอสิงห์ชนิดน้ำมาถึงช่วงนี้ครับเราจะมาดูช้างศึกที่เป็นช้างทรงแขกพิเศษของเราครับเป็นช้างทรงของพระมหากษัตริย์ในอดีตนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมทางบ้านคงอยากจะพบและอยากจะเจอแล้วแขกพิเศษของเรานะคุณเท่งพร้อมนะครับผมอ้าวปรบมือให้กับพี่ช้างหน่อยเร็วนี่ดูแล้วน่ากลัวนะครับครับผมนี่พี่คนนี้ไม่ใช่เขาก็ต้องทหารก็ต้องเข้มแข็งหน่อยดูหน้าเกรงขามาเป็นมิตรอย่าชื่นใจมีรอยยิ้มครับผมอาจารย์ครับช้างทรงของพระมหากษัตริย์ที่จะออกทำศึกสงครามมีการคัดเลือกไงครับอดคือช้างทรงของพระมหากษัตริย์นะครับจะต้องเป็นช้างที่คัดเลือกตามตำรานะครับเขาก็จะมีตำราอย่างเช่นที่เรียกว่าตำราคดฉลักนะฮะก็จะต้องบ่งบอกลักษณะนะฮะตั้งแต่หลังจะต้องเป็นยังไงหางจะต้องเป็นไงนะฮะลักษณะของงาหรืออะไรต่ออะไรต่างๆต้องเป็นยังไงอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าจะเป็นช้างที่จะต้องเอาไปยุทธหัตถีเนี่ยก็จะต้องเป็นช้างที่ต้องมีการฝึกฝนเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วก็ได้พิสูจน์เห็นแล้วว่าเป็นช้างชนะงานี่เวลาพระมหากษัตริย์แล้วก็เชื้อวงศ์เสด็จไปไหนเนี่ยจะมีทหารรักษาพระองค์ตลอดไหมฮะเวลาของช้างศึกอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับคือไม่ว่าท่านจะทรงช้างไปออกไปเพื่อการอื่นอย่างเช่นการพระศาสนาก็ดีหรือเพื่ออะไรก็ดีการปกป้องคุ้มครองพระมหากษัตริย์เนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญหน้าที่สำคัญหน้าที่เรื่องสำคัญเลยที่จะต้องทำนะเพราะนั้นอย่างเช่นในกรณีตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าเขาก็มีทหารที่เป็นยอดฝีมือส่วนหนึ่งที่จะประจำอยู่ที่เท้าช้างเขานะฮะจตุรงคบาทเนี่ยอย่างน้อยที่สุดประจำอยู่ที่สี่เท้าแต่ในความเป็นจริงถ้าเราไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังเราไปดูอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคนที่จุกช่องล้อมช้างทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีแค่สี่นะมากกว่านี้มีมากกว่านี้ของพม่าเนี่ยผมเคยไปเช็คข้อมูลหลักฐานว่าที่จะคุมช้างทั้งตัวทั้งหมดเนี่ย12แน่นอนแล้วก็มีกลุ่มนี้ก็คอยช่วยพระบาทก็จัดอะไรครับจังหวะของการชนช้างนี่มันมีหลายแบบอย่างที่เคยคุยให้ฟังไงว่าถ้าสมมติว่าท้าทายมาสู้กันเนี่ยบางทีจะตกลงขบาทก็อาจจะไม่จำเป็นใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าตลุมบอลสู้กันล่ะเพราะนั้นเขาก็ต้องมีคนคอยดูแลช้างนะฮะไม่ให้ใครเอาหอกเข้ามาแทงไม่เข้ามาทำร้ายหรือเข้าทางด้านหลังพวกนี้ก็ต้องเป็นองคลักษ์คือองคลักษ์ที่ดูแลพระมหากษัตริย์แล้วก็ต้องดูแลช้างพร้อมกันเวลาทำยุทธถีกันเนี่ยมักจะสู้กันจนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตเลยหรือเปล่าฮะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องถึงขนาดนั้นนะครับบางทีอาจจะมีการหนีอาจจะมีการอะไรแต่ว่าถ้าเกิดลบกันเนี่ยนะจนกระทั่งถึงกับฟาดฟันกันถูกหมายความว่าอาวุธของฝ่ายนี้อันนี้ต้องเสียชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธที่ใช้บนหลังช้างเนี่ยจึงเป็นอาวุธที่
มีความสำคัญมากอีกหนึ่งเขาถามผมอยากจะถามมากเลยครับผมเพราะในระหว่างทำยุทธถีเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็กำลังต่อสู้กันใช่ตัวละตัวแล้วช้างครับใช่ตัวช้างเนี่ยช้างสู้ด้วยไหมสู้กันไหมช้างเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งคือเป็นพาหนะใช่ไหมเป็นพาหนะอีกอย่างหนึ่งเป็นอาวุธเป็นอาวุธด้วยตัวช้างเนี่ยเป็นอาวุธเองนะฮะที่ใช้ในการช่วยคนบนคอช้างนี่ลบด้วยช้างที่จะเตรียมไปลบเนี่ยนะฮะเป็นช้างที่เขาฝึกอย่างสุดยอดแล้วจะใช้ทั้งงวงทั้งงาทั้งไรเนี่ยนะฮะในการช่วยลบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ช้างชนกันเองแล้วเนี่ยถ้านักลบอีกฝ่ายนะฮะไม่ทันระวังก็อาจจะถูกช้างทางฝ่ายเราทำร้ายได้ด้วยเหมือนกันใช้งวงฟาดเอาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นทั้งพาหนะแล้วเป็นทั้งอาวุธเป็นตัวอ้าวดูอาวุธนะฮะอาจารย์นะฮะใช่ครับของเงาเนี่ยจริงๆของเงาเนี่ยนะฮะมันคือดาบที่เอามาต่อด้ามให้ยาวเห็นไหมฮะเนี่ยก็คือเรามองแค่นี้ก็มองแค่นี้ก็เป็นดาบใช่ไหมฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราลบอยู่บนคอช้างถือแค่เนี้ยฟันอีกฝ่ายไม่ถึงก็จึงต้องต่อด้ามให้เกิดความยาวแต่ลองสังเกตดูนะครับว่าของง้าวเนี่ยเป็นงี้ทำไมจะต้องมีง้าวอยู่ตรงนี้คำถามนี้คุยกับท่านมุ้ยนานเลยว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันบังคับช้างเราไม่ได้เพราะถ้าเอาอันนี้มาบังคับช้างเราดาบเนี่ยฟันอีกฝ่ายไม่ถึงใช่ไหมเพราะนั้นตัวนี้คือตัวที่เอาไปคุมช้างอีกฝ่ายนึงอีกเรื่องนึงที่เราคุยค้างไว้คุณเท่งจะเห็นว่าองค์ประกอบเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งหมด3คนนั่งอยู่นะฮะมีคอช้างเป็นพระมหากษัตริย์คนที่อยู่ตรงกลางช้างเนี่ยก็ทำหน้าที่หลายอย่างสมมติว่าเราอยู่ในยุทธภูมิเนี่ยนะมีคนเป็นมือเลยมันจะพูดกันได้ยินได้ไงมันต้องใช้วิธีการให้สัญญาณบอกเฮ้ยให้สัญญาณบุกทางนี้ให้สัญญาณทำอย่างนี้เขาก็มีแผนหางนกยูงเห็นไหมแผนหางนกยูงมันถึงจะคุมทหารเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนในสมรภูมิได้ดูที่สัญญาณนอกเหนือจากการใช้กรองการใช้อะไรแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่อีกอันหนึ่งของกลางช้างใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นการสัพยุตลบกันเนี่ยเขาต้องส่งอาวุธซึ่งมีหลากหลายแล้วก็ที่สำคัญก็นี่ครับท้ายช้างท้ายช้างใช่ไหมฮะอันนี้เขาจะทำหน้าที่อะไรเป็นคนที่ช่วยในการบังคับช้างด้วยโอ้เหรอนะไปในทิศทางที่ต้องการอะไรต่ออะไรงี้ทางหนึ่งจะเห็นว่าเขาทำหน้าที่บังคับช้างเพราะเขาจะมีขออยู่ที่มือเสมอมีอีกนิดนึงที่อยากจะพูดจะเห็นส่วนนี้เห็นฮะปลอกงาปลอกงาเนี่ยนะฮะเขามีไว้กันงาแตกเพราะนั้นเราจะเห็นบางทีเรารู้สึกเอ้ยนี่เป็นรัดสวยงามเหรอเป็นในจิตกรรมฝาผนังอะไรไม่ใช่ครับอันเนี้ยรัดตอนเพราะตอนชนเนี่ยกันงาแตกแหมวันนี้เต็มอิ่มเลยนะฮะรเรื่องของยุทธหัตถีนะครับเป็นไงคุณเท่งวันนี้คุยกับอาจารย์เนี่ยโอ้โหสองชั่วโมงเต็มนะแต่ถ้าอยากจะไปดูแบบเต็มๆครับผมตื่นตาตื่นใจครับมหากาพย์ยิ่งใหญ่ก็เดินดูภาพยนตร์ครับผมนี่ตำนานสมเด็จพระนเรศวร5ตอนยุทธหัตถีครับต้องขอบคุณอาจารย์ก่อนครับผมขอบคุณอาจารย์ครับผมขอบคุณมากครับช่วงหน้าห้ามพลาดแล้วครับจำบวชหน้าม่านสักครู่ครับคุณพระช่วยช่วงจำบวชหน้าม่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับช่วงจำบวชหน้าม่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตวันนี้สามนาเขาจะมาฉ่อยเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องระบบขนส่งการคมนาคมภายในตรอกซอกซอยครับผมพร้อมแล้วจำอวดหน้าม่านเชิญครับเอิงเอิงเอ้ยจากบ้านมาหากินขับวินมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่ไหนฉันก็ไปส่งแล้วแต่จะตกลงให้ไปส่งที่ไหนแต่ทำไมไม่มีคนฝนก็ไม่ตกผู้โดยสารแล้วมันไปหมกหัวอยู่ที่ไหนป่านนี้ยังไม่มีใครหมกว่าแล้วก็โผล่มาด้วยทันไปส่งผมหน่อยมอเตอร์ไซค์ส่งที่ไหนครับพี่เฮ้ยมาถามอย่างนี้ได้ก็ยังไงไปส่งฉันก็แล้วกัน
ก็แล้วแต่ฉันและจะไปไหนของแบบนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวบอกแกมัวๆไปได้ก็ยังไงฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันเออแล้วแต่ฉันและจะไปไหนชอบสอดรู้ชอบสอดเห็นถามหน่อยแกเป็นกันทั้งบ้านไหมเรื่องแบบนี้มันเรื่องใครเรื่องมันนี่มันเรื่องของฉันอย่ามาก้าวไก่งั้นก็ขอโทษนะครับเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับเลยซะดีไหมใหญ่มากโอ้โหนี่มันเรื่องถามนะงั้นก็ขึ้นรถนะก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปส่งให้ไปส่งที่ไหนเอ้าไม่รู้เฮ้ยไม่รู้ได้ยังไงมอเตอร์ไซค์แล้วมากี่ปีเออถามแค่นี้แกยังตอบไม่ได้โอ้ขอโทษครับผมเรียนมาน้อยนั่นไงตอนเรียนไม่ค่อยแล้วจะสนใจโอ้พ่อผมไปฆ่าพ่อพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคงั้นก็หายงงขึ้นรถเดี๋ยวไปส่งให้อ๋อตกลงว่าแกไม่งงเออและจะไปส่งผมที่ไหนเอ้ามันเรื่องของผมผมเป็นคนขับผมขับมอเตอร์ไซค์ทำไมสอดรู้ชอบสอดเห็นถามหน่อยว่าเป็นกันทั้งบ้านไหมฮะเป็นกันทั้งบ้านหรือเปล่าครับแจ้งตำรวจจับสนีไหมใจเย็นขอโทษผมเรียนมาน้อยเวลาเรียนไม่ค่อยจะตั้งใจงั้นขึ้นรถมานั่งเดี๋ยวก่อนต้องจ่ายตังค์ให้คุณเท่าไหร่โอ้ยจะเท่าไหร่มันก็เรื่องของฉันมันแล้วแต่ฉันจะคิดเท่าไหร่สวัสดีคุณพี่มอเตอร์ไซค์ช่วยบอกผมทีคุณพี่จะไปไหนผมจะไปปากซอยไปส่งผมหน่อยได้ปากซอยเท่าไหร่20ครับอ้าวงั้นขึ้นมาครับได้เฮ้ยขอที่มาไอ้กันเฮ้ยไอ้พวกนั้นจะไปไหนแกเป็นคนขึ้นไม่ใช่คนขับไอ้นนท์เป็นคนขับจะให้เขาขึ้นไปทำไมอย่างนั้นน่ะสิใช่ไงมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงตกลงจะไปไหนแล้วครับเดี๋ยวจะขับแล้วไปส่งให้ฉันจะไปทางนี้ฉันจะไปทางนั้นงั้นขึ้นไปด้วยกันเลยได้ไหมเฮ้ยไปส่งฉันก่อนแล้วดีกว่าไหมเฮ้ยไปส่งฉันทีหลังดีกว่าไหมเฮ้ยผมก่อนผมให้80อ่ะงั้นจะรีบไปส่งให้ไปส่งผมหน่อยผมให้ร้อยแล้วครับอ้าวเดี๋ยวผมกลับมารับพี่ได้ไหมงั้นไปด้วยกันเนี่ยทั้งสองคนนั่งปนกันไปแล้วผมจะไปทางนั้นแล้วผมจะไปทางนี้มันก็ผ่านอยู่ดีจะไปส่งให้หมวกกันน็อกฉันไม่มีเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่ขึ้นรถไปปะเฮ้ยไม่มีหมวกกันน็อกก็เดี๋ยวตำรวจจับงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดให้โอ้ยงั้นคุณพี่ช่วยกันทำแค่นี้ตำรวจก็จำไม่ได้เอาหมวกกันน็อกใส่เอาสายรัดคางด้วยเอาแกช่วยรัดให้เฮ้ยสายรัดคางหมดขออันใหม่ดีกว่าอันไหนอันใหม่ไม่ล่ะเอาที่มือก็ได้ได้มือมันเลอะขอเช็ดก่อนแล้วค่อยย้อนมาเขียนใหม่ไปฉันไปล้างหัวก่อนนะจะไปไหนก็ไปเอจ้าเก่งปิดรายการด้วยสีแห้งสวัสดีนะครับเดี๋ยวนี่สัปดาห์หน้านะจะชอยกับเรื่องอะไรต้องติดตามนะพี่เท่งนะเอ้าไปนะสัปดาห์นี้ครับผมต้องรีบพาแกไปล้างก่อนล้างก่อนไปแล้วต้องใจแห้งก่อนนี่ครับผมคุณพระช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับ